ความดีบุญฐานความบุญความดีทำดีดีชั่วกินบ้างทานบ้างทำดีชั่วใช่ไหมนี่คือร่างกายเนี่ยใจเราเป็นเช่นจริงแต่ไม่ชอบอะไรไม่ถึงกับเปิดเมื่อไรก็ยังไม่ได้กลับบ้านกินได้นอนก่อนกลับมาสะดวกเราจะใส่จำได้แต่ร่างกายเราแข็งแรงนี่เป็นหลักนะไหวแต่จิตใจยากมากท่านใช้ได้เลยพวกแกจบข่าวไหมโอเคอ่ะให้คะแนนตัวเองเบาหัวมากไหมโอเคคืนนี้หลับสบายตื่นมาตามปกติเนาะโอเคครับอยากหลับสบายเหมือนชาวโลกไม่รู้คนไหนหลับสบายก็จะคิดว่าดีขึ้นกี่คะแนนคะแนนเต็มก็ได้คะแนนเต็มชุดกี่คะแนน90เลยครับผมเราจำโทรศัพท์เลยได้ไหมเนี่ยจำได้083 787 3718โอเคจดทำให้เนาะเดี๋ยวด้วยนี่ขึ้นแรงทานก่อนใช้ทั้งใบแล้วลพบุรีเชิญจ้าลพบุรีชูโชคพาข้าวชูโชคพาข้าวโอ้ไม่มีต่างทำบุญวันเกิดโยกไปมา
โยกเกเออน้าผู้มีกระต่ายลอยคอมาปอดคอโยกเยเคยบอกลูกน้องไหมนี่สามสองปุ๊บเป็นยังได้ที่ว่าเราทำสุดท้ายเป็นคำตอบเลยเป็นยังไงเอาเป็นแม่สองข้างที่มันดังเฉยๆนั่นปลอดภัยไหมมันเป็นลักษณะเป็นน้ำเดือดหรือเปล่าเราสังเกตช่วยผมไม่อยากคิดเลยว่าอะไรอยู่หรือไม่ท่านเด็กพี่ว่านะI'm gonna have food.
สามสี่ห้าเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสมพูดเฉยนะคำพูดต่อไปนี้สมพูดเฉยนะผมพูดมา20กว่าปีแต่ผมก็ไม่เคยทำตอบว่าไม่หายคืนถ้าผมอยากได้เงินสักพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันไม่หายคืนก็จ่ายที่ผมพูดเนี่ยผมไม่เคยทำนะถ้าผมทำก็ทำมานานแล้ว20ปีแล้วทำงานทุกวันเนี่ยแทบทุกวันอะไรกันถ้าผมใช้ว่าไม่หายคืนเงินก็อาจารย์สักครั้งครับไม่หายพวกขอไม่เอาคืนทำคืนโทรศัพท์แค่โทรศัพท์ที่ให้เฉยฟังที่พูดมาเนี่ยผมพูดแต่ผมก็ไม่เคยทำง่ายๆคือถ้าผมต้องการเงินพี่มาใส่โอเคไหมผมเรียกประกัน 5,000 ไม่หายเอาเงินคืนไปกลับถ้าผมทำผมทำมาใช่ใช่ไหมล่ะมีแต่คนอื่นแหละก็ทำอยู่แล้วขายมากกว่ารู้ไม่รู้เรื่องความเชื่อของผมผมทำเยี่ยมเขามนุษย์เราเนี่ยมีบ้างไม่เมตตาจะขอเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีเมตตาธรรมสักคนในแผ่นดินได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ค่ะกลับก่อนนะครับโอเคเข้าใจนะได้มันรู้จะไม่มีจริงอยากเสียงอยากฟังชัดโอเคชัดนะเมื่อกี้ว่าเสียงที่มันชัดไหมให้คะแนนตัวเอง10คะแนนได้เต็มไม่ว่าได้เท่าไหร่90ค่ะ90ค่ะ90คะแนนเสร็จรับแชร์ใช่ไหมเอียงไทยมีที่นี่ที่นี่พูดเลยจำชื่อตัวไม่ได้ก็ใส่ชื่อแมวท่านใดต้องการรักษาผ่านหน้าจออาการเจ็บและปวดกำจัดอาการเจ็บและปวดตามจุดต่างๆของร่างกายสามารถแจ้งความต้องการของท่านได้ที่คอมเมนต์หน้าจอนี่แหละครับพร้อมไหมครับThank you.
ันตามหัวข้อเลยนะครับดูหัวข้อแล้วก็ต้องการตามหัวข้อหรือเปล่าดูหัวข้อนะครับเข้ามาแล้วดูหัวข้อเลยครับต้องการหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณอรวรรณดูตามหัวข้อนะครับท่านใดก็ตามที่มีความประสงค์จะกำจัดอาการเจ็บและปวดตามจุดต่างๆของร่างกายผ่านหน้าจอ Face Live ท่านสามารถแจ้งความต้องการของท่านได้ที่คอมเมนต์ทันทีครับไม่ค่ะก็แสดงว่าสุขภาพดีใช่ไหมครับไม่ค่ะลองทดสอบอุปกรณ์ไว้สำหรับคราวหน้าเผื่อสุขภาพไม่ดีบ้างไหมครับลองดูไหมฮะว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากสุขภาพไม่ดีก็จะได้ใช้บริการได้ผ่านหน้าจอลองดูไหมครับคุณอาทรทิพย์เพียงแต่แค่เตรียมหูฟังวางโทรศัพท์ในแนวนอนนะฮะแล้วก็กดเข้ามาที่ศูนย์วิจัยได้เลยกินออกซิเจนทุกวันแข็งแรงดีใช้ได้นะครับก็ยินดีด้วยครับงับอากาศทุกวันเลยทำกี่เวลาครับผมขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมครับเก่งมากเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากที่ตามหลักการเลยนะเนี่ยว่างปุ๊บทําเลยกินแล้วก็กลืนถูกต้องครับก้อนใหญ่ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับวันนี้ก็เลยเพิ่มเติมว่าเมื่อกินแล้วกลืนเสมือนหนึ่งเทน้ำใส่โอ่ง
ปิดฝาให้สนิทแล้ววิ่งหนีโอ่งเลยนี่ก้อนใหญ่น้ำเต็มโอ่งแล้วก็วิ่งหนีโอ่งนะครับถึงที่สุดแล้วโอ่งมันจะดูดเรากลับมาเองนะครับนี่โอ่งเขาจะดูดเรากลับมาหลังจากดูดเรากลับมาโอ้โหสบายตัวเลยทีนี้ว่าแล้วก็งับไปสองสามทีใครได้ใครเขาเรียกใครทำใครได้นะครับเนาะใครไม่ทำก็จะไม่รู้ใครทำก็จะรู้อะไรรู้ในสิ่งที่ทำนั่นแหละครับว่ามันได้อะไรเนาะเป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงโอ้โหเก่งมากเก่งมากแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยว้าวดีจังเลยครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยโอ้ดีจังเลยใช่เลยภูมิแพ้จะมีอะไรเนาะจิบจิบแล้วทีนี้กระจอกแล้วภูมิแพ้ที่กระจอกแล้วก็แค่เพิ่มความร้อนในร่างกายเท่านั้นเองเนาะมันก็ไม่แพ้แล้วจิบๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเสาวนีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเสาวนีคุณเสาวนีได้แจ้งความจำนงในการจะกำจัดอาการหรือเปล่าเอ่ยเพิ่งจะแจ้งเดี๋ยวนี้ค่ะจ้าแล้วยังไงต่อมีหูฟังหรือยังพร้อมหรือยังหนูไม่มีหูฟังนะคะโทรศัพท์หนูอะค่ะไปเลยไปหาหูฟังนะเตรียมให้พร้อมวางโทรศัพท์ในแนวนอนแล้วติดต่อเข้ามาที่เฟซไลท์นะตอนนี้เลยเหรอคะจ้าเอาที่สะดวกนะคะเคยรับการกำจัดอาการผ่านมือถือหรือผ่านหน้าจอหรือยังไม่เคยอะค่ะไม่เคยเปิดเจอของอาจารย์เหมือนเนี้ยเปิดโอ้เปิดเจอเดี๋ยวนี้ด้วยผมทำไม่ค่อยจะเป็นด้วยอะค่ะมีลูกมีหลานไหมตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยอะค่ะเดี๋ยวไว้ลูกหลานกลับมาแล้วแจ้งกลับมาอีกทีนะคะไว้ลูกหลานกลับมาแล้วแจ้งอีกทีนะค่ะสวัสดีค่ะผมสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาผ่านหน้าจอเพียงแค่เตรียมอุปกรณ์หูฟังวางโทรศัพท์ในแนวนอนแล้วก็อยู่ในที่ส่วนตัวก็คืออยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็แจ้งมาที่คอมเมนต์นี่แหละนะฮะหรือท่านใดยังไม่คุ้นเคยยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่อยากจะทดสอบอุปกรณ์อยากจะแกล้งป่วยไว้ก่อนก็มาทดสอบอุปกรณ์ได้ตอนนี้เลยครับเผื่อวันหน้าเราไม่สบายตัวเราจะได้รักษาอาการผ่านหน้าจอ
อย่างทันท่วงทีนะครับคุณประคองชูศรีพร้อมไหมครับลองทดสอบอุปกรณ์ดูไหมครับทุกครั้งที่กล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมันเหมือนมีพลังมหาศาลที่อยู่ในร่างกายของเราเราสามารถขับเคลื่อนพลังเราสามารถขับเคลื่อนพลังงานไปยังจุดที่เจ็บปวดได้เลยโอ้เก่งจังเลยครับหมายความว่าคุณอาทรนี่ได้แนวคิดและหลักการนี้จากการรับอากาศเหรอครับสวัสดีค่ะช่วยด้วยค่ะปวดหัวไหล่ข้างขวามากเลยค่ะปวดขาข้างซ้ายมากด้วยถามว่าตอนนี้มีหูฟังไหมคะหูฟังมีไหมเตรียมหูฟังนะครับแล้ววางโทรศัพท์ในแนวนอนแล้วก็มาซ้อมซักซ้อมกับไททันแมนนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะช่วยประสานการกำจัดการกำจัดอาการตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยนี่เห็นไหมครับว่าอุปกรณ์สื่อสารนี่ตกเทรนด์นะครับไม่เล่น Facebook นี่จบเลยนะครับมีค่ะเอาพร้อมไหมล่ะคะนี่นี่นี่เอานะครับจะซ้อมนะซ้อมนะครับซ้อมเรามาซ้อมกันมีอะไรอ่ะมีการกระตุ้นหน้าจอของคุณปัญญานุชคุณนุชคุณนัทปัญญานัทโปรแกรมนี้หรือการเฟสไลท์นี้นะเป็นการสแตนบายความช่วยเหลือการกำจัดอาการเจ็บและปวดนะครับเอาละคุณปัญญานุชเนี่ยพร้อมไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พร้อมขวาตัวนิดนึงขยับมาขวาครับเอให้ตรงตรงเอให้ตรงตรงให้ตรงตรงอีกนิดนึงขวาอีกนิดนึงฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะถามว่าหลังกล้องมีคนเดินไปเดินมาไหมครับไม่มีค่ะในระหว่างที่กำลังหาที่เหมาะเอาให้เหมาะเอาให้เหมาะครับเอาให้เหมาะเอามีคนครับเหมาะไหมเหมาะหรือยังโอเคค่ะเหมาะแล้วเนาะเหมาะแล้วเนาะถามว่านะครับรู้จักลุงหงอกแล้วใช่ไหมครับยังไม่รู้จักดีพอค่ะเพิ่งจะสองวันเองค่ะ2-3 วันเองแล้วจะกำจัดอาการผ่านหน้าจอนี่เรารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอฮะไม่รู้ค่ะไม่รู้โอ้โหแน่นอนจริงๆฟังผมให้ดีนะครับตอนนี้กล้องของเรานะฮะวางอยู่ในแนวนอนถูกต้อง
ถูกต้องเนาะค่ะโอเค2ก็คือไม่มีใครมาเดินกวนเราสมาธิเราแล้วนะค่ะ3เมื่อเข้าสายแล้วคุยกับลุงออกขอให้อยู่กับตัวเองชัดเจนนะครับเขาไม่อยู่กับตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาว่าอยู่กับตัวเองไม่ใช่ว่าใครเดินไปเดินมาแล้วจะไปช่วยเขาทำงานหรือเดินไปคุยกับใครต่อนะไม่ได้นะตอนเนี้ยนานไหมคะไม่นานโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านสปาถูกต้องไหมครับค่ะใช่ใช่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกครับเมืองไทยค่ะอยู่ซอยพัดพงค่ะโอเครู้จักกับเฟซลุงออกได้อย่างไรครับมีพระอาจารย์อภิรุณที่จังหวัดตากแนะนำค่ะโอเคโอเคหลังจากที่เข้าสายกับลุงออกนะครับผมขอแนะนำว่าฟังตามคำบอกบอกอาการที่เจ็บและปวดนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นลุงออกจะปล่อยพลังงานผ่านเสียงลุงออกจะให้เสียงคลื่นเสียงคลื่นหนึ่งที่ส่งผ่านมือถือส่งผ่านเข้าไปในหูฟังของเราหลังจากนั้นเราก็แค่หลับตาและสูดลมหายใจยาวๆเบาลึกๆเมื่อถึงจุดหนึ่งลุงออกอาจจะให้ขยับแข้งขยับขาแล้วก็ขยับไปตามที่ลุงออกบอกเนาะเห็นไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าอาการเจ็บและปวดจากคนที่ไม่รู้จักลุงออกเลยลุงออกจะช่วยได้ไหมโอเคไหมพร้อมเนาะค่ะพร้อมค่ะโอเคลองยิ้มดูสิสวัสดีค่ะลองยิ้มดูสิยิ้มดูสิครับลองยิ้มดูสิครับฮัลโหลยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มให้เห็นฟันสิโอ้นี่เงี้ยกล้องฝั่งนู้นค้างเหรออ้าวกล้องค้างเหรอที่ฝั่งนู้นลองขยับกล้องซิไม่เห็นเคลื่อนเลยเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวใช่ครับมันเคลื่อนอยู่นะคะเห็นตัวเองเคลื่อนอยู่ค่ะทำไมภาพเดี๋ยวลองกดเข้ามาใหม่นะครับภาพไม่เคลื่อนฮะภาพไม่เคลื่อนไหวทางนี้แล้วกำลังมาแล้วขอให้เข้าใจตรงกันว่าขณะนี้เรากำลังทดสอบอุปกรณ์การใช้งานและอุปกรณ์ที่ว่านี้ถือว่าไฮเทคที่สุดแล้วในปัจจุบันเนาะที่มนุษย์โลกเขาใช้กันดูใช่ว่าพลังงานเสียงที่จากลุงงอกงอกจริงไหมเนี่ยงอกเนาะของจริงของจริงแท้ไม่ต้องไปเสียแซงโอเคนะเอาละเข้าสู่เรื่องเลยอยากจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับผมว่ามาปวดหัวไหล่ข้างขวาค่ะ
งั้นถามว่าอันนี้ปวดยังไม่นานค่ะยังปวดไม่นานแต่ว่าปวดขานี่ปวดมาตั้งแต่อายุ16ปวดแล้วใกล้วันพานี่จะปวดมากปวดจนออกร้อนถามว่านาทีนี้ปวดทั้งไหล่และขาอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ปวดหัวไหล่มากค่ะแต่ว่าขาไม่เท่าไหร่ค่ะ okay. แต่เมื่อวานนี้มันปวดมากเพราะว่าเมื่อวานวันพระอ๋อมีวันพระวันเจ้าด้วยเนาะวันพระวันโกนนี้จะปวดมากขานะคะ uh-huh. อันนี้เหมือนขาถ้างั้นขอถามว่ารู้สึกตัวยังไงว่าเอ๊ะพอเวลาถึงวันโกนและวันพระมันปวดมากอธิบายได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทุกๆวันโกนและทุกวันพระอธิบายได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่ามันปวดเพราะว่ามันเป็นมานานแล้วอะค่ะขาไปรักษาก็ไปนวดนี่ก็นวดจนแบบจนวันหนึ่งหลายรอบจนได้ทำงานนี้อะค่ะคือแบบปวดมีอยู่ช่วงนึงตอนอายุ18ไปทำกายภาพบำบัดหายแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกตอนเริ่มแรกเลยไปล้มไปเล่นไอซ์สเกตแล้วมีคนมาชนหลังแล้วล้มลงแล้วก็มันก็เริ่มปวดแล้วจนปวดจนแบบลุกนั่งอะไรไม่สะดวกจนได้ไปทำกายภาพบำบัดนะคะโอเคหมอบอกว่าจริงๆรุ่นเด็กไม่น่าจะเป็นแต่ก็เป็น18 19เนาะไอซ์สเกตนะฮะก็แปลว่าถ้าบัลเล่นี้คล่องตัวทั้งนั้นไปหัดเล่นเฉยๆค่ะตอนนั้นครับก็แล้วๆพอมันก็เริ่มปวดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นมากๆในช่วงอายุ20มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเคยไปบวชเคยไปอยู่ในถ้ำแล้วก็มันก็เริ่มปวดขามามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยรักษาคนแล้วก็ตัวเองก็ปวดครับโอเคทั้งหมดอย่าเชื่อนะ ต่อไปนี้ผมถามว่าเดี๋ยวนี้หายปวดไหล่ยังครับเดี๋ยวนี้ขยับดูสิครับนิดนึงค่ะเหลือนิดนึงเหลืองั้นขอดูนะว่ามันจะหายขาดไหมครับปากกว้างๆงับอากาศอึ๊บปิดอึ๊บอึ๊บกลั้นเอาไว้นะอึ๊บเอาละฟังเสียงผมไปดูงับปิดสนิทเลยขยับหัวไหล่ยกมือขึ้นเลยสองข้างเป็นลิงไปเลยสองข้างหน้าขึ้นลง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 ขึ้นชัยโยขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะกางแขนออกเต็ม180องศาเอ้ยหน้าหมุนหัวไหล่โยกเยกคอเอียงอยู่ข้างในอะค่ะตรงข้างหลังข้างในอ่ะเป็นหน้าที่ผมเป็นหน้าที่ผมขยับไปนะครับเป็นหน้าที่ผมก้มเงยแงนทำตามคำบอกเอฟนี่สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายเอาล่ะต่อไปนี้ก็อุ้งมือทุบหน้าขาตึง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 ทั้งสองข้างหน้าเหยียดขาไปเลยให้ยาวไปเลยทุบตึง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 ตัง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 นี่ดีมากท่านี่ดีมากตรงนี้แหละค่ะมันชอบปวดอย่าไปชอบมันของไม่ดีอย่าไปชอบมันทุบไปเถอะข้างน่องข้างแข้งใสไปเถอะตึงตังตึงตังไปเลยท
คำไปด้วยย้ำหายใจด้วยครับกั้นนานๆทีนึงอ้าปากกว้างน้ำอากาศเข้าไปอ้าปากกว้างๆอ้าปากกว้างๆฟังผมฟังผมได้ยินผมไหมเนี่ยได้ยินเนาะอย่าวอกแวกได้ยินเนาะได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะอ้าปากซะสูดอากาศเข้าไปทางปากครับปึ๊บงับงับปิดมันเอาไว้กลั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องเคร่งตั้งได้เท่าไหร่เท่านั้นหายใจเนี่ยอย่าเพิ่งหายใจสิครับมันไม่ตายหรอกตายจะเผาให้เองนะนับไว้ไม่ใช่ของเล่นนะลุงออกไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้อย่าล้อเล่นกับลุงออกนะเอานะเอาแล้วบิดตัวซ้ายขวาบิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายมือขึ้นเลยรำเลยได้รำในมือยกมือขึ้นขึ้นลงเต็มเลยครับตีสองไปข้างหลังตีสองแกล้งทำท่าจะเกาะอะไรเกี่ยวเสื้อในนั่นอย่าไปห่วงมันมากนะไอ้ดูหูนั่นเสียบเสียบมันก็อยู่แล้วก็มันไม่ชอบจริงจับยัดทีเดียวมันก็อยู่แล้วมือสองข้างนวดหัวมือสองข้างนวดหัวนวดไปเถอะครับมันเอาทั่วไปเถอะผมเห็นภาพแล้วไม่ต้องห่วงนวดไปเถอะไททอยด้วยทำไปเถอะให้บอกให้ทำลองทำไปเอาล่ะกดส่วนนั้นนานๆกดไว้นิ่งๆนะครับไม่บ่นพูดอีกถือว่าบ่นครับกำลังจะปรับแก้ตรงนั้นนะครับกระดกข้อเท้าเหมือนเย็บจักรถามว่าคลี่คลายเบาสบายที่หัวไหล่บ้างไหมครับคลี่แต่ว่ามันขึ้นมาเนี่ยค่ะโอเคตรงข้างๆหูเนี่ยค่ะผมเห็นแล้วผมเห็นภาพแล้วนะเอานะค่อยๆกดข้างหูกดนะค่อยๆกดนวดๆไปสองข้างสองข้างทำสองข้างเลยทำคู่ขนานก้มในแหนใบหน้าทำไปเถอะทำตามคำบอกเอาไว้ทุกอย่างจะดีเองนะครับสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นค่อยกดค่อยๆกดค่อยๆคลึงนั่นเจอกับตัวเองอย่าเอาตาไปที่อื่นหลับตาได้ยิ่งดีหลับตาซะได้ยิ่งดีเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปโฟกัสที่อื่นนะครับมันจะอย่าลืมว่าสมาธิสตินั้นต้องอยู่กับตัวสติแปลว่ารู้สึกตัวนะครับสติแปลว่ารู้สึกตัวขณะที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคุณต้องแม่นคำนี้นะทำเสียงผมให้ถนัดชัดสังเกตหัวคุณจะเบาไปเรื่อยหรือหัวจะเบาไปเรื่อยผมค่อยเปิดไมค์เรื่อยของคุณอุ้งมือข้อหน้าผากครับอุ้งมือข้อหน้าผากอุ้งมือข้อหน้าผากกับบั้นทุกไททอยถามว่าหายปวดยังครับหัวไหล่
น่าล่ะโอเคดีมากครับน่าหัวไหล่เบาแต่อยู่ท้ายทอยเอาละเอาละหัวไหล่เบานะหัวเบาขาดนะเอาละผมเห็นนะครับโล่งแต่ว่าอยู่ท้ายทอยเออแต่เป็นข้อแม้ฟังนิดนึงผมเห็นอากัปกิริยาคุณเรียบร้อยแล้วและผมก็เห็นสถานที่ที่อยู่ของคุณในขณะนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นตัวเร้าภายนอกจะเป็นเสียงดังข้างๆนั่นนะครับคือตัวปัญหาถ้าหากว่าคุณอยู่กันนิ่งอยู่คนเดียวไอ้ป่านนี้หายไปตั้งนานแล้วโอเคนะคำว่านิ่งนั้นจำเป็นมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาธิชั้นสูงมากเป็นเรื่องราวของสมาธิชั้นสูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้พลังงานตรงนี้เรียกว่าพลังงานของสมาธิจิตพลังงานของสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนถ้าบอกว่าจำนวนคนนะคุณน่าจะเป็นคนจำนวนที่คนที่สามหมื่นสี่หมื่นไปแล้วตอนนี้ที่หายจากปากลุงออกงงไม่ฟังทันไหมเนี่ยหายจากนอนขดไม่เข้าใจอะค่ะหายจากปากลุงหงอบคุณเป็นคนที่เป็นสองสามหมื่นนะให้รู้ล่าสุดเพราะตอนนี้กำลังทำหน้าที่ในวินาทีนี้ที่ผ่านมานับเป็นพันหมื่นคุณก็ได้รับตรงนี้เองทั้งที่คุณรู้จักผมเพียงแสดงว่าหนูโชคดีใช่ไหมคะก็คิดเองฮะตรงนั้นคิดเองเพียงแค่คุณได้รู้จักผมเพียงผ่านจอ2วัน3วันเท่านั้นเองคุณก็ได้รับเป็นสมานี้เพราะว่าคุณเพิ่งแอดมาได้ 2-3 วันเอาเป็นว่าคุณใช้เทคโนโลยีก่อนคุณก็ได้รับประโยชน์ทันทีสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งถ้าสนใจใฝ่รู้วันที่18ที่ผมอยู่นี่ตอนนี้นะจะเป็นการที่วันที่ผมจะบรรยายให้ฟังทั้งหมดว่าพลังงานที่ว่านี้มันคืออะไรอยู่ที่ไหนนำมาใช้ได้อย่างไรทำไมจึงมีประสิทธิภาพขนาดนั้นเป็นยูตะวันไม่เคยดันได้ตะวันเหมือนแต่ลูกก็สนใจอะค่ะสนใจพลังเขาเรียกว่าพลังจิตใช่ไหมคะหนูก็สนใจพลังงานของสมาธิจิตฟังให้มันเป็นเต็มความพลังงานของสมาธิจิตผมเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางทำได้จิตคืออะไรจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงสิ่งนั้นนะฮะจะต้องค้นหามาถึงนาทีนี้ลุงงอกทำหน้าที่นี้ให้กับผู้คนกันเยอะแยะไม่ต้องเสียสตังค์สนใจไปรู้มาวันที่18พฤษภาที่นี่มีงานด้วยนะถ้าจะมาร่วมในเรื่องของหนูก็อยากไปนะคะแต่ว่าที่ทำงานเขาหยุดได้วันพุธวันเดียวค่ะถ้าเป็นไปได้แลกเวรคือคนเราถ้าสนใจอย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่งไปไม่มีอะไรที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องยากดีกว่าค่ะที่นี่กฎระเบียบแบบผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่มีอะไรที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ที่ความจำเป็นและจำเป็นที่ว่านั้นเป็นความจำเป็นที่เป็นจริงหรือเป็นความจำเป็นที่หลอกลวงกันกับลุงหงอกนี้ต้องจริงเสมอครับนะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้โกหกนะคะว่าใช่ผมกำลังบอกว่าคุณคุยกับทีมงานคุณที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าอยู่ได้เฉพาะวันพุธเคยถามเขาแล้วแล้วก็คนอื่นก็ไม่มีใครหยุดเปลี่ยนวันหยุดได้อะค่ะถ้าผมนะถ้าเป็นฝ่ายผมนะถ้าเป็นฝ่ายผมนะผมจะบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในวันที่18ซึ่งตรงกับวันศุกร์จะขออนุญาต
ลาได้ไหมใช้ภาษาให้เหมาะสมลาได้แต่ว่าต้องโดนหักเงิน ก็แปลว่ายังเห็นแก่เงินอยู่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันตรงนั้นนี่เนี่ยเพิ่งไปฮะงานคือเงินผมจะรู้ดีตัวนี้สำคัญเอานะผมเข้าใจบางเรื่องคุณก็รู้แต่ว่าเรื่องนี้คุณคิดว่ามันไม่เกินจะใช้คำว่าเกินความสามารถคุณก็น่าจะรู้นะคะไม่ต้องบอกเพราะว่าจะเพิ่งไปอะไรผมจะเข้าใจหมดผม74ปีแล้วนะผ่านประสบการณ์มาเยอะพอสมควรผมต้องการจะแก้ในสิ่งที่คนอื่นเขาแก้ไม่ได้ถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมก็ใฝ่ฝันนะคะหนูก็มีความใฝ่ฝันที่ทำงานด้านนี้ที่ยังอยู่ในงานด้านนี้ก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดแม้ว่าร่างกายตัวเองจะแย่หนูก็ยังทำอยู่หนูเคยคิดอยากเลิกแต่ว่าก็เริ่มอาชีพนี้ไม่ได้ฟังนิดนึงทางนั้นนะอาชีพนี้ผมยังไม่ทราบว่าอาชีพอะไรโทษทีขออนุญาตนวดโอเคเข้าใจดีชัดเจนนะครับฟังให้ดีนะคำพูดต่อไปนี้ไม่ทราบว่าจะรับได้หรือไม่ฟังให้ดีนะครับรู้รับฟังได้เสมอฟังนะฟังเป็นนักฟังที่ดีแล้วจะได้ดีผมเกิดมาเพื่อจะแนะนำคนโดยตรงโอเคนะเอาเป็นว่าทำไมหมอนวดจึงเป็นกันนักหนาเรื่องนี้ทั้งที่ใจมีเมตตาที่จะให้เขาก็คือผู้มาช่วยบำบัดมาให้บำบัดทำไมเรามีความเมตตาสูงยิ่งฉะนั้นเราจึงรับเสียเองคำอธิบายคือตัวเราเองไม่สามารถผ่องถ่ายสิ่งนี้ออกจากตัวเราเองได้มันก็เลยเข้าและฝังแน่นอยู่กับตัวเองคุณอย่าประมาทนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากผมเรียกว่าไปรับเอาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากเขาสบายแต่มาอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณก็ออกไปได้นี่มีผมจะหาวิธีทางออกให้ครับนะทีนี้ผมให้วิธีทางออกคือด้วยเสียงผมนี่แหละครับคุณได้เท่าไหร่ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้อยากจะให้ฟังมันมีที่มาพวกนี้เรื่องกายใจจิตธรรมดาด้วยครับผมเชื่อว่าคุณไปฟังเทศฟังธรรมกันมาเยอะหรือว่าไปปฏิบัติธรรมกันมากมายกายกองมาเยอะจนกระทั่งได้ความว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่แนะนำคุณให้รู้จักผมก็แปลว่าไปปฏิบัติธรรมกันมาเยอะทำไมมันจึงไม่หายทุกข์สักทีความเจ็บปวดร้าวยังโกรธโดยโกรธเพราะว่าผู้นำผู้พาศักยภาพไม่มากพอที่ดูดดึงที่จะดูดดึงเอาสิ่งที่มันสกปรกหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังงานที่มันออกจากตัวคุณได้ผมเกิดมาในการนี้อันคอยดูติดตามเฟซติดตาม YouTube นั่นนะครับค่อยๆดูไปถ้าหากว่ามาไม่ได้นะครับติดตามทางเฟซไปเรื่อยๆแต่นะถ้ามาได้เพราะว่า1ปีมี1ครั้งการที่ผมจะอธิบายการเกิดของสรรพสิ่งในโลกนี้การเกิดของสัตว์โลกในโลกไปที่ทำไมไอ้เรื่องโลกในโลกกรรมมันยังไม่จบสักทีนึงผมจะอธิบายเรื่องของบุญกรรมกัมมุนาวัตติโรโกเนี่ยแล้วมันจะมีที่มาแล้วคุณจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะปลดปล่อยได้ในส่วนที่เป็นนำพาสมาธิตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มก็นำพาสมาธิให้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องแอบคุณจะได้เต็มเต็มเสียงผมคุณมาที่นี่คุณได้เต็มเต็มอันนี้ก็ยังผ่านเครื่องมือสื่อสารอยู่ใช่ไหมล่ะค่ะโอกาสอย่าเพียงแค่นั้นมารับเอาที่นี่ก็ได้ยินดีจ่ายให้ดูสิดูใจคอทั้งไม่รู้จักคุณที่นี่จะมีคนเยอะในวันนั้นบอกทราบก็ได้ที่นี่อาหารเลี้ยงกัน20โต๊ะจีนครับเอาแต่ตัวหนูไม่ได้ห่วง